สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้ละรายการเท็ดดี้ออนโชว์ครับผมเรื่องราวในช่วงนี้ฮะเราออกจากบ้านไปไหนไม่ได้ครับเลยฮะเรื่องราวน่ารู้และสนุกสนุกมาฝากให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนกกระจอกครับคุณผู้ชมฮะนกกระจอกที่คุณผู้ชมรู้จักดีนั่นแหละครับผมเราจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเจ้านกกระจอกนี้มันไม่ได้กระจอกเลยนะครับ เราจะเล่าให้ถึงเรื่องของเขานะครับเจ้านกกระจอกนี่ฮะเป็นนกที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปเลยนะครับบ้านเราที่ไหนก็มีครับลักษณะเด่นๆของเขาก็คือเป็นขนสีน้ําตาลครับบินได้รวดเร็วฮะและก็ชอบทํารังตามชายคาบ้านของเราด้วยครับผมเจ้านกตัวนี้ชอบอากาศอบอุ่นมากๆฮะในประเทศไทยครับผมสามารถจะพบเจ้านกกระจอกได้ถึง4สายพันธุ์นะครับนั่นก็คือนกกระจอกบ้านที่เราเห็นอยู่ในทั่วไปตามบ้านเรานี่แหละครับและอันดับที่สอ คือนกกระจอกตาลครับผมอันดับที่3คือนกกระจอกป่าท้องเหลืองและอันดับที่4คือนกกระจอกใหญ่ครับเจ้านกกระจอกนี่นะครับเขามีฉายาด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับเขามีฉายาว่านกที่เลี้ยงไม่เชื่องครับผมสาเหตุที่เลี้ยงไม่เชื่องนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะให้อาหารให้ที่พักให้ยารักษาโรคเปสุดชีวิตยังไงนะครับสร้างบ้านสร้างเรือนให้เขาอยู่ฮนะ แต่เขาก็ไม่ยินดีเป็นมิตรกับเราครับซึ่งแตกต่างจากนกหลายๆชนิดให้อย่างเช่นนกแก้วนกขุนทองอะไรพวกนี้นะครับเขายังบินมาหาเรามาอยู่ใกล้ๆกับเราได้แตกต่างจากนกกระจอบโดยสิ้นเชิงครับเมื่อพูดถึงคําว่านกกระจอกนะครับเดิมทีต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาไม่ได้ชื่อนกกระจอกนะครับคุณผู้ชมฮะเขาชื่อนก จอกครับผมแต่สาเหตุที่อยู่ดีๆก็กลายมาเป็นนกกระจอกมันมีที่ไปที่มาครับในอดีตนะครับคนเรามักจะพูดถึงการตกใจนะครับว่าตกกระใจครับผมเราเรียกตุ๊กตาว่าเราเรียกตุกตานะฮะว่าตุกตาครับผมนกกระจอกก็เช่นเดียวกันครับเดิมที่เขามีชื่อว่านกจอกครับและในคําที่ว่านกกับจอกมันติดกันเลยกลายเป็นนกกระจอกนั่นเองละครับผมข้อมูลนี้ฮะอ้างอิงจากบท วิทยุรายการรู้รักภาษาไทยซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่1กันยา2551ครับ10กว่าปีที่แล้วนั่นเชียวความพิเศษของเจ้านกกระจอกตัวนี้นะครับต้องบอกไว้เลยว่าเขาเป็นนกประจําถิ่นครับคุณผู้ชมคําว่านกประจําถิ่นหมายความว่าเขามักจะอยู่ที่นั่นตลอดครับไม่ค่อยได้อพยพย้ายถิ่นฐานไปไหนเว้นแต่นกกระจอกอีกสายพันหนึ่งที่อยู่ในโซนทางเหนือของยูเรเชียหรือทางยุโรปครับเมื่อเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ย เขาก็จะยบอพยพย้ายถิ่นฐานลงมาหาความอบปุ่นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเจ้านกพวกนี้ฮะในเวลาปกติปากเขาจะเป็นสีน้ําเงินนะครับในช่วงฤดูร้อนฮะแต่พอเข้าเป็นฤดูหนาวฮะเขาจะเปลี่ยนเป็นสีดําทันทีเลยครับผม ความพิเศษและเด่นของนกกระจอกนะครับเขามีสีสันและลายที่ไม่แตกต่างกันเลยครับทั้งตัวผู้และตัวเมียครับเว้นแต่นกกระจอกใหญ่เท่านั้นที่บนหัวของเขาจะมีสีเทาครับผมและในตัวเมียจะเป็นสีน้ำตาลครับ เจ้านกกระจอกนี้นะครับอาศัยอยู่ในทั้งทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั้งยูเรเซียฮะใครไม่รู้จักยูเรเชียบ้างครับยูเรเชียก็คือ,อยุโรปบ,บวกเอเชียนั่นเองนะครับอย่างเช่นรัสเซียฮะอยู่ในทวีปยูเรเซียครับคุณผู้ชมฮะ ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือมีลักษณะที่หัวใหญ่นะครับหากเทียบกับขนาดตัวของเขาฮะและเจ้าขนาดตัวเล็กๆของเขาที่เห็นนะครับสามารถจะก,กางปีกได้กว้างสุดถึง21เซนติเมตรเชียวให้คุณผู้ชมฮะเกือบ1ฟุตนะฮะหฟุตเป็น30เซนติเมตรใช่ไหมนกกระจอกกางปีกได้ถึง21เซนติเมตรครับด้วยน้ําหนักตัวงเขาเพียงแค่24กรัมเท่านั้นเองครับและเจ้านกกระจอกนี่ฮะมีชนิดย่อยเรียกว่าจํานวนมากทีเดียวเลยครับทั้งนี้ทั้งนั้น,นะฮะ ขึ้นอยู่กับผู้จําแนกประเภทของเขาครับซึ่งบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันมี8ประเภทนะบางคนสอยย่อยไปอีกครับคุณผู้ชมฮะมีถึง15ประเภทเลยครับคุณผู้ชมครับผมเรียกว่าแบ่งแยกกันตามอัธยาศัยได้เลยครับ เจ้านกกระจอกนี่นะครับเขาจะสืบพันธุ์หลังจากฟักออกมาเป็นตัวแล้วอายุอย่างน้อย1ปีครับไม่สามารถจะชิงสุกก่อนห่ามได้ฮะต้องรอหลัง1ปีเข้าไปเขาจึงจะพร้อมผสมพันธุ์นะครับผมเขามีความสามารถในการอยู่ในรังเทียมที่มนุษย์สร้างให้ได้ครับสังชาติเขาจะสร้างรังเทียมให้กับนกพวกนี้ครับ <c oughs> เขาเรียกว่าเนสบ็อกครับผมมีส่วนประกอบทั้งส่วนที่เป็นไม้และปูนครับ แต่ส่วนที่เป็นไม้ผสมปูนจะเป็นตัวที่นิยมกันมากที่สุดครับส่วนบ้านเราอาจจะนิยมใช้ในส่วนของมะพร้าวฮะกัาบมะพร้าวมาเจาะรูเป็นรังได้นะครับซึ่งจนกกระจอกนะครับเขาสามารถที่จะออกไข่ได้สูงสุดครั้งหนึ่งนะครับผมใน1รังของเขานะครับไดถึง8ฟองเลยทีเดียวครับแต่ส่วนใหญ่จริงๆแล้วมักจะอยู่ที่ประมาณ5ฟองครับและใน5ฟองเนี่ยเขาจะฟักเป็นตัวมาเพียง2อถึงสฟองเท่านั้นครับ ส่วนทิ่นที่อยู่ของเจ้าพวกนี้นะครับในบางประเทศเช่นสวิตเซอร์แลนด์นะฮะเขามีถิ่นที่อยู่ที่สูงขึ้นไปถึง1,700เมตรเลยครับในส่วนของตอนเหนือของเขาคอเคซัสครับผมใครนึกไม่ออกว่า1,700เมตรมันสูงแค่ไหนก็สูงเท่าดอยปุยนะฮะดอยปุยดอยสุเทพนั่นแหละครับดอยปุยจะสูงกว่าดอยสุเทพขึ้นไปนะครับและเคยพบว่าเจ้าพวกนี้นะฮะมีถิ่ แพร่พันธุ์ที่สูงที่สุดถึง4,270เมตรครับในประเทศเนปาลนะคุณผู้ชมฮะนึกไม่ออกอีกนะฮะให้นึกถึงดอยอินทนนท์ครับคุณผู้ชมฮะดอยอินทนนท์มีส่วนสูงอยู่ที่2,565เมตร เหนือระดับน้ำทะเลครับและเจ้าความสูง4,270เมตรในประเทศเตปาเนี่ยฮะสูงกว่ายอดดอยอินโดนไปถึง1,705 0กับเมตรฮะเกือบ2กิโลเทียวเชื่อนะคุณผู้ชมครับก็คือสูงจากพื้นดินอาสูงจากระดับน้ำทะเลขึ้นไป4กิโลเมตรกว่าๆนั่นเองครับแล้วเจ้าเจ้านกกระจอกนี่นะครับเขามีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะฮะเขาไม่ใช่พวกไข่แล้วทิ้งนะคุณผู้ชมะฮะหากว่ามีการฟักไข่นะครับตัวผู้และตัวเมียเขาจะผลัดกัน ฟักไข่นะครับและอายุการฟักไข่ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1 0ถึง14วันครับคุณผู้ชมฮะนกกระจอกนะครับจะวางไข่2ถึง4ครั้งต่อปีฮะเรียกว่าลูกดกกันน้องๆกระต่ายเลยทีเดียวครับผมเจ้านกตัวนี้นะฮะความพิเศษของเขาที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเขาเป็นนกที่ช่วยกำจัดศัตรูพืชน,นะครับพะเขาจะคอยบินจับกินแม,มลงพวกตั๊ก,กแตมพวกอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนในการช่วยนะครับแล้วเขาสามารถจะกินพวกเศษอาหารขนาดเล็กที่ตกเรียราดอยู่ตามพื้นดินหรือว่าเราโย ชิ้งอะไรพวกนี้ฮะเขาก็ช่วยทําความสะอาดได้ครับและในบางพื้นที่ฮะนกกระจอกนะครับสามารถเอามาปรุงเป็นอาหารด้วยครับคุณผู้ชมฮะผมเองก็ยังไม่เคยเห็นนะครับแต่คิดว่าถ้าเห็นก็คงไม่กล้าจะกินเช่นกันครับและในคุณงามความดีของเขาที่กล่าวมานะฮะก็มีข้อที่แหมรู้สึกว่าหลายๆคนไม่ชอบอีกเหมือนกันนั่นแหละครับเขาเป็นศัตรูกับเจ้าศัตรูพืชศัตรูกับเจ้าศัตรูพืชแต่เขาก็เป็นศัตรูกับเกษตรกรด้วยนะครับ เพราะว่าตัวของเขาเองนะฮะชอบกินพวกทัญ,ญพืชต่างๆครับพวกข้าวข้าโพดถั่วงา uh, เม็ด ข้าฟ่างอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งเกษตรกรก็จะไม่ค่อยชอบใจกันเท่าไรครับบางทีก็มีการแบบสังหาหมู่เกิดขึ้นก็น่าสงสารเกิดขึ้นนะครับผมและเจ้านกประเภทนี้นะฮะชอบไปทางทารังฮะทำทำรังตามชายคาบ้านคนนะครับแล้วก็มักจะทําให้บ้านของเรานะฮะศกระปกหรืออาจจะเสียหายได้จากของเสียที่เขาถ่ายไว้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เท็ดดี้พยายามจะรวบรวมเกี่ยวกับเจ้านกกระจอกนี้มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังครับเพราะว่า ตอนนี้เราติดโควิดครับเราไปไหนไม่ได้เลยครับไม่อยากจะไปไหนก็หาเอาตามเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังครับและหากคุณผู้ชมชอบใจในการเล่าเรื่องของเราครับผมอย่าลืมกด subscribe ติดตาม t e d y on tour ครับผมแล้วพบกับเรื่องราวดีๆจากเราได้เป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ